สวัสดีค่ะเด็กๆและสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้รายวิชาภาษาไทยเรายังอยู่ในเนื้อหามาตราตัวสะกดแม่เกิลวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาแยกส่วนประกอบของคำเราจะแยกส่วนประกอบของคำที่ประสมกับสระอิและมีวอแหวนสะกดวอแหวนอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่เกิลค่ะก่อนอื่นเรามาทบทวนมาตราตัวสะกดกันอีกสักรอบนะคะมาตราตัวสะกดมี8มาตราคือแม่กบมีกอไก่สะกดแม่กงมีงองูสะกดแม่กดมีดอเด็กสะกดแม่กลมีนอหนูสะกดแม่กบมีบอใบไม้สะกดแม่กลมมีมอม้าสะกดแม่เกยมียอยักษ์สะกดแม่เกิลมีวอแหวนสะกดวันนี้เราจะมาแยกส่วนประกอบของคำที่ประสมกับตัวสะกดแม่เกิลวันนี้คุณครูเอามาประสมกับสระอินะคะสระอิออกเสียงว่าอิถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะคำว่าติวพยัญชนะต้นคือตัวตอเต่าเอามาประสมกับสระอิและมีวอแหวนสะกดแยกออกมาเหมือนตัวอย่างเลยนะคะติวตออิวอติวสิวสออิวอสิวผิวผออิวอผิวจิวจออิวอจิวปิวปออิวอปิวคิวคออิวอคิวดิวดออิวอดิวทิวทออิวอทิวเด็กๆ ดูตัวอย่างการแยกส่วนประกอบไปแล้วมีพยัญชนะต้นประสมกับสระอะไรและมีวอแหวนสะกดนะคะวันนี้งานเด็กๆมีทั้งหมด8คำลองไปฝึกเขียนลงในสมุดลองดูนะคะสำหรับคาบเรียนภาษาไทยวันนี้ทบทวนกันไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราไปเจอกันในคาบเรียนต่อไปนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ